จบกันไปแล้วนะคะทุกคนสำหรับการแข่งขันในวันนี้นะคะต้องบอกว่าสุดมันจริงๆค่ะระหว่างทีม AI Paper Saving กับทีม High Path Express Way นั่นเองนะคะซึ่งน้องโมเมของเราเนี่ยอยู่ในทีม High Path ได้เจอกันกับทีม Paper Saving ซึ่งเป็นสโมสรของปาร์คจองอานะคะปาร์คจองอาเนี่ยเป็นกัปตันทีมชาติเกาหลีใต้นะคะแข่งกันไปทั้งหมด5เซตด้วยกันค่ะทุกคนแต่สุดท้ายก็เป็น Paper Saving ที่เอาชนะทาง High Pass ไปได้นะคะ3ต่อ2เซตด้วยสกอร์25ต่อ22 20ต่อ25 19ต่อ25 25ต่อ17และ15ต่อ13นั่นเองค่ะที่บอกว่าวันนี้เป็นเกมสุดมันเนี่ยคือมันจริงๆเลยนะคะทุกคนสนุกมากๆเลยนะในเซตที่1ค่ะน้องโมเมธนัชชาของเราได้ลงตั้งแต่เซตแรกเลยนะคะและในเซตที่1นี้ก็ถือว่าธนัชชาทำผลงานได้ดีนะยังตบได้ดีนะคะแต่ว่าบางจังหวะค่ะที่เหมือนบอลมันไม่ค่อยเข้ามือนะคะทำให้ธนัชชาเนี่ยยังออกฝีไม้ลายมือได้ไม่เต็มที่ค่ะและในเซตที่1นะคะทางเปเปอร์เนี่ยบล็อกได้หลายลูกจับทางไฮพาสได้ดีค่ะเปเปอร์เล่นบอลเร็วซะส่วนใหญ่นะคะส่วนทางไฮพาสเนี่ยก็พยายามไล่ตามขึ้นมาค่ะแต่ก็มีบางจังหวะที่ทางไฮพาสเอ็กซ์เพรสเวย์เนี่ยตีบอลออกไปเองหรือบางครั้งเนี่ยก็พยายามตบแล้วแต่บอลมันไม่ตายนั่นเองนะคะส่วนยาสมินซึ่งอยู่ในทีมเปเปอร์เซฟวิ่งเนี่ยเขาก็ทำผลงานได้ดีค่ะเวลาตบก็ตบเป็นแต้มบอลตายบอลลงในสนามของคู่แข่งตลอดพอช่วงท้ายเซตนะคะน้องโมเมมาทำสกอร์ได้ในช่วงนี้ด้วยนะแต่อย่างไรก็ตามค่ะเซตที่1นี้เนี่ยก็เป็นทาง High Pass แพ้ไปส่วนทาง Paper Saving ก็ชนะไปด้วยสกอร์25ต่อ22นั่นเองค่ะในเซตที่2นะคะน้องโมเมยังไม่ได้ลงค่ะเซตนี้เนี่ยต้องบอกว่ายาสมินเนี่ยที่อยู่ในทีม Paper Saving เนี่ยเขาตบดีค่ะเล่นดีค่ะตบแล้วเป็นแต้มนะคะได้หลายลูกเลยในช่วงแรกเนี่ยยาสมินเขาก็เสิร์ฟดีด้วยนะเวลาตบเขาก็ตบบอลเอ็กตบบอลเร็วนะแล้วก็สามารถที่จะตบหนีบล็อกได้ด้วยนะคะและทางเปเปอร์เซฟวิ่งก็มีเสิร์ฟเสียด้วยในบางจุดค่ะและในช่วงเซตที่2นี้ค่ะทาง High Pass เนี่ยเรียกได้ว่าพยายามแก้เกมของทาง Paper Saving นะกลับมาทำคะแนนได้ค่ะมันจะมีบางจังหวะนะคะที่ทาง Paper Saving กับ High Pass เนี่ยแรลลี่กันนานๆต่างฝ่ายต่างเหนียวค่ะและสุดท้ายยาสมินตีบอลออกจากสนามไปเองค่ะในการแรลลี่ครั้งนี้เลยได้เป็นแต้มของทาง High Pass นั่นเองนะคะส่วน Paper Saving เนี่ยจะมีบางจังหวะที่เขาผิดพลาดกันเองรับบอลไม่ได้เหมือนสื่อสารกันไม่เข้าใจนะคะและในเซตนี้ทาง High Pass ก็สามารถกลับมาแก้เกมได้ค่ะหลายจังหวะที่ทำแต้มได้นะคะและก็คะแนนเนี่ยนำทาง Paper Saving อยู่ตลอดเลยนะคะตั้งแต่สกอร์16ต่อ14เนี่ยก็นำมาเรื่อยๆเลยนะทาง Paper Saving ก็พยายามไล่ตามมาค่ะแต่ไล่อย่างไรก็ไล่ไม่ทันนะคะมาจบสกอร์ของเซตนี้ที่25ต่อ20ค่ะ High Pass ได้ไป1เซตค่ะและในตอนนี้ก็เป็น1ต่อ1เซตเท่ากันแล้วนะคะและสำหรับในเซตที่3ทาง High Pass ก็ยังคงเส้นคงวาค่ะทำผลงานได้ดีกว่าทาง Paper Saving นะคะเซตนี้ก็เอาชนะไปอีกตามระเบียบด้วยสกอร์25ต่อ19นั่นเองค่ะผู้เล่นของทาง High Pass เนี่ยตอนนี้เหมือนจับทาง Paper Saving ได้มากขึ้นนะคะเขาจะตีเขาจะตบมาอย่างไรทาง High Pass ก็เหนียวมากขึ้นดักทางบอลได้มากขึ้นมีบล็อกได้ด้วยแล้วก็เป็นจังหวะที่ทาง High Pass เนี่ยก็มีการเสิร์ฟดีขึ้นด้วยนะคะแต่ไม่ใช่ว่าทางเปเปอร์ไม่ดีนะมันอาจจะมีบางจุดบางช่วงที่เปเปอร์เซฟวิ่งเนี่ยก็พลาดไปเองเหมือนกันค่ะและตอนนี้ทาง High Pass นะคะก็ชนะเป็น2ต่อ1เซตแล้วค่ะมาต่อกันเซตที่4นะคะเริ่มต้นเกมทาง Paper Saving นำไปก่อนเลย2ต่อ0แต้มนะคะโค้ชของทาง High Pass เนี่ยก็มีการเรียกคุยเลยค่ะปรับความเข้าใจปรับรูปแบบเกมต่างๆนานาลงมาเล่นอีกครั้งหนึ่งทาง High Pass ก็ยังทำแต้มไม่ได้ค่ะทำให้ Paper นำไปก่อน3ต่อ0นั่นเองนะคะมีจังหวะที่ทาง Paper Saving เสิร์ฟแล้ว High Pass รับไม่ได้ด้วยนั่นเองนะคะแต่ทาง High Pass ก็พยายามไล่คะแนนมาเรื่อยๆค่ะเริ่มเป็น3ต่อ1คะแนนแล้วก็ไล่มาเรื่อยๆจนเป็น4ต่อ4ค่ะ
เกมเริ่มสูสีมากยิ่งขึ้นนะคะช่วงนี้จะเป็นช่วงที่สนุกแล้วก็มันมากๆไล่บี้กันมาเรื่อยๆแบบนี้จนมาเป็นสกอร์7-7ค่ะหนักหน่วงทั้งคู่เลยนะคะมีความเหนียวมากสลับกันทำแต้มไปสลับกันทำแต้มมานะคะจนสกอร์เนี่ยมาอยู่ที่9-9ในเซตที่4นะคะคือแบบสุดมันจริงๆค่ะทุกคนหลังจากนั้นไฮพาสก็ขึ้นนำก่อนเป็น10-9และทางเปเปอร์เซฟวิ่งเองก็ไม่ยอมนะคะพยายามไล่บี้คะแนนมาเรื่อยๆจนสกอร์มาเสมอกันอีกครั้งหนึ่งเป็น12-12นั่นเองนะคะทางไฮพาสก็พยายามใส่เกมรุกเต็มที่นะคะเดินหน้ารุกเต็มที่จนทำให้คะแนนนำอยู่ที่14-12นั่นเองค่ะทางเปเปอร์เซฟวิ่งก็พยายามที่จะไล่ตามนะคะยาสมินเนี่ยบล็อกได้หลายครั้งนะคะจนทำให้คะแนนกลับมาตีเสมออีกครั้งที่15-15ค่ะซึ่งในสกอร์ตรงนี้เนี่ยทั้งยาสมินแล้วก็ทั้งปาร์คจองอาเนี่ยพยายามที่จะทำแต้มอย่างมากๆเลยนะจากการเล่นบอลเร็วจากการบล็อกนะคะในที่สุดค่ะโมเมนตัมเปลี่ยนค่ะจากที่เคยเสมอและไฮพาสนำนั้นไม่ได้นำแล้วค่ะครั้งนี้ก็จะเป็นช่วงที่เปเปอร์เซฟวิ่งกลับขึ้นมานำค่ะ17-15นะคะเนื่องจากว่าทางเปเปอร์เซฟวิ่งจับทางไฮพาสได้แล้วพักจองอาเนี่ยก็บล็อกได้หลายลูกเช่นกันค่ะจากที่สกอร์เป็น17-15ตอนนี้นำมากกว่าเดิมเป็น18-15ค่ะมีบางจังหวะที่ยาสมินเขาตบบอลไปง่ายๆเลยนะแบบไม่ต้องออกแรงเยอะเลยนะคะจังหวะนี้ผู้เล่นของทางไฮพาสเหมือนสื่อสารกันไม่เข้าใจค่ะจังหวะที่ยาสมินตบมาก็ไม่มีคนรับบอลค่ะต่างคนก็ต่างกักกันนั่นเองนะคะไม่รู้ว่าใครจะเป็นคนรับนะทำให้สกอร์ของทางเปเปอร์เซฟวิ่งไหลมาเรื่อยๆจนเป็น24-17นั่นเองค่ะและสุดท้ายนะคะในเซตที่4นี้ยาสมินบล็อกได้อีกครั้งหนึ่งนะคะทำให้ปิดเซตที่4ไปได้ด้วยสกอร์25-17นั่นเองค่ะยาสมินเครื่องติดมากๆเลยนะทุกคนในเซตที่4เหมือนกับพอเครื่องเขาติดแล้วเนี่ยอะไรก็ฉุดเขาไม่อยู่นะคะตอนนี้เนี่ยก็เสมอกันอยู่ที่2-2เซตแล้วค่ะมาดูกันต่อในเซตที่5นะคะเซตนี้ต้องเรียกว่ามันสุดขีดเลยค่ะทุกคนในช่วงแรกของเซตที่5เปเปอร์เล่นมาดีมากๆเลยนะขึ้นนำไปก่อน5-2แต้มค่ะไฮพาสเนี่ยถึงกับเป๋ไปเลยนะคะไปไม่ถูกเลยนะเสียศูนย์ตั้งแต่เซตที่4แล้วก็มาเสียศูนย์ต่อเนื่องในช่วงแรกของเซตที่5ค่ะเปเปอร์เองเสิร์ฟเอชด้วยทำให้นำไปก่อน6-2แต้มแล้วก็นำอย่างต่อเนื่องจนสกอร์ไปถึง8-3แต้มในระยะนี้ทางเปเปอร์เซฟวิ่งจะทำอะไรก็รู้สึกว่าเข้าทางไปหมดทุกอย่างค่ะแล้วก็มีอยู่ช่วงหนึ่งนะคะที่สกอร์ต่างกันถึง6แต้มค่ะสกอร์อยู่ที่9-3นั่นเองแล้วก็หลังจากนั้นยาสมินเสิร์ฟเสียสกอร์เลยขยับขึ้นมาให้ทางไฮพาสอีก1แต้มเป็น9-4นะคะหลังจากนั้นไฮพาสบล็อกได้อีก1ครั้งสกอร์เลยตามขึ้นมาเป็น9-5ค่ะพักจองอากลับมาตบทำแต้มได้นะคะคราวนี้ก็มันเป็น11-5แต้มค่ะและไม่น่าเชื่อนะคะทุกคนทางไฮพาสพยายามแก้เกมพยายามที่จะจุดไฟในตัวเองอีกครั้งหนึ่งเครื่องติดกลับมาอีกครั้งหนึ่งค่ะจากที่นำห่างกันถึง6แต้มสกอร์เมื่อสักครู่นี้ที่ต่ายบอกไปคือ11-5ใช่ไหมคะไฮพาสเล่นบี้ไล่ขึ้นมาเป็น11-10ค่ะทีนี้ต่างกันอยู่แต้มเดียวค่ะทุกคนเป็นอะไรที่มันมากๆเลยนะคะทางไฮพาสหยอดไปเบาๆก็ได้เป็นแต้มแล้วนะแต่อย่างไรก็ตามทางเปเปอร์ก็นำอยู่ตลอดค่ะแม้ไฮพาสเนี่ยจะทำแต้มมาบี้เรื่อยๆแต่ทางเปเปอร์เซฟวิ่งก็ไม่ยอมที่จะให้ทางไฮพาสขึ้นนำค่ะจังหวะนี้เป็นจังหวะที่สูสีมากๆเลยนะคะสกอร์ตอนนี้อยู่ที่13-11ค่ะไฮพาสบล็อกได้อีกครั้งหนึ่งสกอร์ขึ้นมาเป็น13-12โอ้โหแล้วก็ทางไฮพาสเนี่ยเสิร์ฟเสียไปเองนะคะถึง2แต้มค่ะทำให้ทางเปเปอร์เซฟวิ่งเนี่ยชนะไปได้ด้วยสกอร์15-13นั่นเองค่ะและสุดท้ายก็เป็นทางเปเปอร์เซฟวิ่งเอาชนะไฮพาสไปได้3-2เซตนะคะเกมนี้ต้องยอมรับเลยนะว่าเป็นเกมสุดมันจริงๆค่ะส่วนน้องโมเมธนชาของเราแม้ว่าจะได้ลงในเซตแรกเซตเดียวก็ไม่เป็นไรนะคะรอให้น้องปรับจูนนะซึ่งใครที่ได้ชมสดนะคะจะมีคอมเมนต์พูดถึงน้องในทิศทางที่ไม่ค่อยดีนักอันนี้แต่อยากจะรณรงค์นะคะว่าการเล่นเนี่ย
วอลเลย์บอลเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับน้องเพียงคนเดียวนะคะมันขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายๆอย่างนะเท่าที่ดูคอมเมนต์แล้วต่ายก็ค่อนข้างเห็นใจน้องเนาะเพราะว่ามีคอมเมนต์ทั้งว่าทั้งติน้องหนักมากๆเลยทีเดียวนะคะบางคอมเมนต์ก็บอกว่าพอเอาน้องออกไปแล้วทีมเล่นดีขึ้นจริงๆแล้วน้องก็ไม่ได้มาฉุดทีมอะไรนะเพียงแต่ว่าอาจจะเป็นความต้องการของโค้ชนะคะที่เห็นผู้เล่นในชุดนี้ยังเข้ากันได้ดีเครื่องยังติดอยู่ก็เลยให้น้องไปพักก่อนนั่นเองนะคะตรงนี้ใครมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยได้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ